ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานนะครับตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะไปหากาแฟกินกันนะครับตอนนี้กับบรรยากาศก็นี่ครับตรงนี้นะครับจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนตรงนี้นะครับใครมาก็ต้องลงทะเบียนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อใครที่มีเสื้อทีมเสื้อทีมก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่หน้ากาแฟครับตอนนี้ก็เพื่อนๆนักปั่นครับก็จะมาถ่ายรูปกันจะมีซุ้มหนึ่งครับซุ้มนี่คือตรงรำพิธีนะครับและอีกซุ้มหนึ่งก็คืออยู่นู่นครับอยู่ตรงนู้นครับก็คนจะถ่ายรูปกันเยอะครับขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปหากาแฟกินกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆครับกาแฟก็คือจะอยู่ทางนู้นนะครับตอนนี้พวกกลุ่มเพื่อนนักปั่นก็เริ่มหยอดกันเข้ามาแล้วโอเคนะครับนี่นะครับเอามาแล้วนะครับนี่คือโปรตีนนะครับโปรตีนในขนมปังนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปหาที่นั่งกินกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับนี่ในงานก็เพื่อนนักปั่นก็ทยอยมานะครับตอนนี้นะครับนี่เรามาหาเพื่อนๆครับเอาว่าไงครับพี่พันวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้อ๋อมาปั่นปั่นหลวงปั่นเสร็จเลยปั่นสายพรใช่ไหมสายพรต่อสิบนะครับโอเคครับป๋าวันนี้อะไรแล้วครับเนี่ยสวัสดีครับกาแฟครับกาแฟข้าวกินยังเรียบร้อยแล้วข้าวกินยังเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้ก็เตรียมตัวอย่างเดียวรอถ่ายรูปสาวรอถ่ายรูปกับสาวเจอสาวไหนเนาะสาวสวยพี่ทองวันนี้ครับอะไรนั่งเตรียมอะไรครับหาเลขอะครับเดินไปเดินมาได้แผลครับผมแผลเย็บบาดโอ้โหมุกนี้นะครับจบแน่ได้ดูครับบาดจริงๆด้วยไม่ได้เล่นง่ายๆนะไม่ได้เล่นง่ายๆแล้วแบบนี้ไม่ง่ายเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออ๋อเดี๋ยวมาได้เก้าอี้นู่นนะมาแสดงตัวนะครับเป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วกลุ่มละ50คันมีสตาฟกลุ่มละ2คันนะครับติดปลอกแขนสีฟ้าด้านข้างด้านซ้ายนะครับเพราะนั้นเขาจะเป็นสตาฟควบคุมความเร็วกับควบคุมบวนให้อยู่ในขบวนนะครับเพื่อความสง่างามนะครับเพื่อความสง่ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องการแต่งกายการนะครับเพราะนั้นเราจะสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในการแสดงความจงรักภักดีนะครับเพราะนั้นฝากทุกท่านช่วยดำเนินการให้เหมือนกันตามระเบียบของคณะผู้จัดนะครับรอ7:30ครับ7:30สำหรับท่านที่สมัครไม่ทันรอ7:30ครับเรียนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาติดต่อรับกันได้นะครับงานใบพอคิงรามาสิครับเริ่มทยอยเอารถจักรยานกันไปเลยนะครับก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับตกนะครับเราจะเริ่มพิธีนะครับเราจะรอเพียงแค่โครงการนะครับสิ่งที่เปิดจะเป็นทางการแล้ว14นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมนะแล้วจะไปเนี่ยเราจะมายืนตรงรถพงชาตินะคะกับเพลงชาติของเราค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยค่ะดิฉัน FC ชูทีมค่ะหรือว่านางสาววิสาชัยหานค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะไปเสียงปรบมือด้วยค่ะแต่ชาติสายแบบนี้แล้วต้องยิ้มแย้มแจ่มใสถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะไปปั่นบรรจักกียานดีนะที่เราไม่ได้เอาบิดเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะเปิดพิธีอย่างเป็นทางการกับงานของเราค่ะกิจกรรมที่ประจำที่ได้เลยนะคะพี่ค่ะรบกวนเล่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะจริงแล้วเนี่ยกำหนดการของเราเนี่ยการเปิดบริเวณการเปิดการของเราเนี่ยคือ8:00ถูกต้องไหมถ้าคุณพี่ที่ปั่นจักรยานการเพราะฉะนั้นนะคะรีบด่วนเลยค่ะประจำที่กันเลยนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะดิฉันให้เวลา10 วินาทีนะคะจะนับ1-10ทุกคนเนี่ยต้องประจำที่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคประจำที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหม10 วินาที
ด่วนจีไปสนีจ๋ามากโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะดิฉันขอเชิญทุกท่านเนี่ยยืนตรงเคารพธงชาติค่ะโอเคนะคะเพื่อความสงบนิ่งค่ะช่วยกันร้องพร้อมกันนะคะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใจร่วนไม้รักสมานที่ไทยที่รักสงบแต่สงบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงที่สวัสดิ์เมื่อทุกอย่างเป็นชาติดีเลิมประเจนชาไทยทวีมีชัยชโยตอนนี้เราก็มาหาน้ำนะครับตอนนี้เราก็ไม่ทันนะครับน้ำอยู่หน้านะครับน้ำอยู่หน้านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงพระสมุทรเจดีย์แล้วครับนี่ครับข้างหลังพระสมุทรเจดีย์ตอนนี้นะครับกลุ่มของนักปั่นก็มาถ่ายรูปนะครับตรงหน้าตรงพระสมุทรเจดีย์กันนะครับตอนนี้ครับเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่นะไม่ดูรายการครับนี่นะครับก็ตอนนี้นี่ก็คือหน้าปากน้ำนะครับหน้าของพระสมุทรเจดีย์รู้สึกว่าน้ำจะแห้งนะครับน้ำจะแห้งน้ำจะแห้งแล้วนะครับเห็นครับยอดนู้นครับนี่ยอดนี้ครับยอดนี้ก็คือที่ฝั่งข้างมันคือจะเป็นสารกลางสุประการเนี่ยเป็นของสุประการนะครับอันนี้เรามาอยู่นี่บรรยากาศเพื่อนๆอยู่นู้นก็เยอะไม่มานะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ให้เขาให้มาถ่ายรูปคู่กับมีท่านใดยังไม่ถ่ายรูปจะถ่ายยังไงครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับตอนนี้ผมปั่นอยู่ในสวนบางกระเจ้านะครับเพื่อนหายไปไหนหมดไม่รู้ครับตอนนี้อยู่คนเดียวไปดูแผ่นที่นิดหนึ่งหายไปเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปไหนทางไหนมั่งหาทางออกไม่เจอก็สวนก็จะรุ่มรื่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาปั่นจักรยานเยอะนะครับเราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับคือที่จุดนี้ก็คือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับก็คือจะมีพวก
ไม้เยอะมีนกอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็จะมาท่องเที่ยวกันปั่นจักรยานตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนโซนไหนก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่เคยมาเหมือนกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าถึงจุดสวยๆยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคป๋านี่นะครับจบแล้วใช่ไหมจบแล้วแล้วตอนนี้เราเอารถจักรยานขึ้นรถแล้วนะครับนี่นะครับโอเคเรียบร้อยไปเยี่ยมรถเลยนี่นะครับขึ้นอย่างนี้นะครับว่าไงพี่ทองเกือบแย่ครับผมนะไอ้มีคนทักบอกว่ามีคนเห็นมีคนทักไปไหนละจะมาเที่ยวออกมาเที่ยวแสดงว่ามีเจอคนรู้จักที่นี่มาเงินไม่นัดกันไว้นะผมใส่หน้าโหลมันคนเป็นพันวันนี้คุ้มวันนี้คุ้มนะครับจำได้ไหมทักคนเดียวสาวหอมรอบด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะครับนี่นะครับผมมีแขกไปโดนคุ้มใช่ไหมอันนี้นะครับทางนี้ที่คุณนักปั่นต้องเข้าไปกินอาหารกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่รถตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะครับแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับก็เข้ามาท่องเที่ยวกันเช่าจักรยานนะครับเพื่อที่ไปผ่านไปเที่ยวในข้างในที่คุ้มบางไอ้เจ้านะครับก็ดีนะครับมันร่มรื่นดีถ้าใครอยากไปเที่ยวก็ลองมานะครับที่นี่ได้โอเคนะครับวันนี้ก็นะครับ